สตรีเธอแบกโลกใบนี้ไว้ครึ่งหนึ่งกับความรักความรู้สึกอันลึกซึ้งเป็นรักซึ่งทำรงคงโลกไว้คือความรักของแม่แผ่พิทักษ์เป็นความรักแท้จริงยิ่งและใหญ่รักแห่งผู้ให้กำเนิดเลิศกว่าใครร่วมเป็นใจร่วมประจักษ์ศักสตรีเพราะมือเธอคือมือผู้มานดอนเพราะตาเธออาทรทุกถิ่นที่เพราะใจเธอคือความงามและความดีเพราะเธอคือแม่สีของแผ่นดินสตรีคือสติอันมีไม่รู้สิ้นเตือนให้รักให้รู้อยู่อาจินคือแม่พระธรณินผู้ธรณงสันติภาพมนุษย์ต้องการสันติภาพเอิบอาบซาบสันสันติสุขยิ่งเกลียดกลัวยิ่งหนีกรียุคสงครามยิ่งกลัวลามลุกยิ่งคุกคามมนุษย์ใฝ่ฝันสันติภาพท่ามกลางความบาปความหยาบหยามอยากจะมีชีวิตที่ดีงามอันเป็นตรงข้ามกับความจริงมนุษย์ต้องต่อสู้และดิ้นรนเพื่อไปพ้นจากทุกข์เป็นที่ยิ่งฟาดฟันขันแข่งเข้าแย่งชิงทอดทิ้งวิถีสันติธรรมสงครามจึงกลายเป็นวิถีเป็นยุทธวิธีเหยียบย่ำสันติภาพจงเจริญจรัสนำเป็นเพียงคำกล่าวอ้างอันอ้างว้างสันติภาพคือตะวันอันเอิบอาบทอทองท่าแผ่นฟ้ากว้างกว่ากว้างไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีกลางจักเรืองรองส่องสว่างอยู่อย่างนั้นสันติภาพต้องไม่เป็นแต่เพียงผลต้องเป็นเหตุไปแต่ต้นบันโดลผันเป็นสันติวิธีที่สัมพันธ์เป็นทุกขั้นมรรคาของผู้คนสันติภาพต้องการสันติวิธีเป็นวิถีอันประเดิมแต่เริ่มต้นสันติภาพแท้จริงจะบันดลเป็นทั้งเหตุและผลทุกกรณีภาวะแห่งสันติถึงสันติภาพจึงซึมซาบด้วยสันติสุขศรีต้องเริ่มต้นด้วยการสันติวิธีโลกนี้จึงจะมีสันติธรรมเป็นบทกวีของพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ที่ทำให้คุณแม่ตั้งแต่งานสตรีคือสติในวันที่25พฤศจิกายนหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะรักกวีนี้ก็ยังอยู่ในทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องวันที่25พฤศจิกายนการยุติความรุนแรงในสตรีสากลเป็นสุภาพบุรุษคนเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการไม่ใช่นายนานะผู้เข้าร่วมนะคะแต่ได้เปิดรายการสตรีคือสติถ้าสตรีขาดสติผู้ชายกลัวไหมกลัวครับ ไม่ขัดแย้งไม่รุนแรงลดความรุนแรงขอบพระคุณมากนะคะโปที่จริงโปวันนี้ไม่ได้มาอ่านกวีค่ะมาดูว่าไฟทั้งหมดที่เสถียรทำไมมันถึงแสนสี่ค่ะคุณแม่เนี่ยทำงานตั้งแต่ใช้วิธีการก็คือหนึ่งมันลุยไปก่อนเลยแล้วถ้าเผื่อมันยังไงก็เดี๋ยวมาดูก็มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนเราพ่นสายพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ไม่กี่วันนั่นแหละค่ะ 40,000 เข้าไปแล้วนะคะค่าไฟอะค่ะมันแสดงว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยฟรีเลยแม้แต่อย่างเดียว
มันวันนี้เรามาประหยัดไฟกันเถอะค่ะเพื่อยุติความรุนแรงนะโปเนาะค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะมีคนที่กำลังแชร์อยู่ทั้งบ้านตอนนี้มีคนที่ติดต่อคุณแม่มานะคะมากมายจริงๆในกรณีที่ส่งไลน์แล้วก็เปเปอร์ที่ร่วมเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็มีแอนมิชัยบอกตอนนี้หนูจะอยู่ที่ดูไบหนูไปทำงานที่ดูไบเพราะว่าเขาเป็นอะไรนะคะไม่ใช่ฮอลลีวูดอินเดียเนี่ยเขาเรียกอะไรบอลลีวูดนะคะบอลลีวูดเขาก็จะไปร้องเพลงเขาก็จะไปทำงานที่นั่นแล้วเดี๋ยวพอกลับมาแล้วเนี่ยค่ะปีหน้าจะมีงานหัวใจเดียวกันและพันมือกับแอนมิชัยแน่นอนซึ่งเขาเคยเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันของเราในเรื่องของอมราปดีผู้หญิงที่เคยเป็นผู้หญิงงามเมืองแต่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้การยุติความรุนแรงของอมราปารีเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าตอนที่แอนเข้ามาร้องลิเกแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้คุณแม่ขอยกบทเพลงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เราบวชให้เมื่อวันที่14อะไรเป็นสาเหตุของการบวชเราก็ได้ยินเข้ามาแล้วแต่เรามาฟังเพลงที่เขาแต่งให้เขาหายตื่นเต้นหน่อยนะคะพร้อมหรือยังฉันเห็นเธอหน้าตึบๆตึบๆตึบๆแล้วก็สองใจอยู่พร้อมยังลูกนี่เป็นการสร้างความรุนแรงกับหนูหรือเปล่าไม่เจ้าค่ะเหรออ่ะลองเล่าประวัติตัวเองนิดนึงเผื่อเพลงนี้จะซาบซึ้งถือไมค์เอาเก้าอี้ให้คุณยายค่ะมาเลยค่ะค่ะค่ะเราความหมายของเพลงแล้วกันนะเจ้าค่ะเพลงนี้ก็แต่งขึ้นจากธรรมะที่ได้รับจากคุณยายจ๋านะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเพลงโปรเจกต์จบก่อนจบมหาวิทยาลัยเจ้าค่ะก็เลยมหาลัยอะไรอ่ะอาจารย์เกษมเจ้าค่ะโอเคโอเคงั้นตอนที่มหายายังไม่จบเหรอยังเจ้าค่ะนี่เขามาปฏิบัติอนาปานสติภาวนาศิลปะในการใช้ชีวิตแล้ววันหนึ่งเขาก็มาอยู่ข้างหน้าว่าเขาอยากบวชแต่เขาก็มีกรณีของความรุนแรงที่เขารู้ว่าเขาต้องยุติให้ได้ก็คือการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคุณแม่ก็ถามเขาว่าเขาจะบวชทำไมล่ะเขาอยากยุติไงเขาอยากยุติความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นบอกแล้วความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากสติย้อนใช่ไหมเขาก็เลยไปหยุดมันอย่างที่เขาตั้งใจแล้วเขาก็กลับมาบวชเมื่อวันที่14นี่เองค่ะและ2วันที่แล้วเพิ่งเอาเพลงมาให้ฟังคุณแม่ฟังแล้วพี่ที่เธอเพลงยุติความรุนแรงเธอเปิดรายการกับคุณยายได้เลยลองฟังเขาหน่อยไหมคะค่ะยังเป็นเดโมอยู่นะจ๊ะจ้ะให้ยายช่วยอะไรไหมให้ยายอาจจะหนีก็ได้แล้วค่ะอันนี้จะได้ไม่ต้องยายจะได้ไม่ต้องถือจะได้เห็นนี่เป็นการแถลงข่าวแบบไม่มีออร์แกไนซ์เห็นยังคะทำอะไรบ้างคะทำทุกอย่างที่มีความสุขจะทำพระเจ้าบอกว่าไปเชิญชวนมหาชนเข้ามามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สามารถบริหารกรรมนี้ไปถึงที่สุดแห่งทุกได้นั่นแหละคืองานที่เป็นพุทธประสงค์วันนี้ก็สนุกไปแล้วพูดปุ๊บก็นึกถึงพี่ติ่งยังนอนอยู่เลยนะนะบ้านหมุนบ้านหมุนพี่ติ่งมาไม่ได้เลยพร้อมเดี๋ยวเฮ้ยพร้อมจ้ะค่ะThere's no more time to make you strong. You're fighting destiny and being off it to just begin. Fire is ordinary, all fire is ordinary. And be strong as the woman can be.Again, I'll start with love again. Can start with love again. Start with love again. Oh, love again. I'll start with love again. Can start to love again. I can love again. Grab your weapon on strength and run again. This is not gonna be the same.Remember what you said, my mind still believe, just screaming love. The
saw swiftly through the grass a fast heartbeat, wager with who in my mind. Just take another deep breath and standing again, arrow to middle of the chest. Love again, I'll start with love again. Can start to love again, start with love again. Oh, love again, I'll start with love again. Can start to love again, I can love again. Grab your weapon or stay in front of you. This is not gonna be the same. Remember what you said, my mind still. Start with love again. Love again. I'll start with love again. Can start with love again. Grab your weapon on the stairs in front of you. And this is not gonna be the same. Remember what you said, my mind still. Just screaming love. Grab your weapon or stay in front of you. This is not gonna be the same. Remember what you said, my mind still believe. Just screaming love again, can start with love again. ที่จริงคุณแม่จะหยุดเพลงนี้ก็ได้ถ้าคุณแม่บอกว่ามันยาวไปแต่คุณแม่ไม่อยากทำความรุนแรงค่ะจริงๆนะคะคุณแม่ฟังไหมคุณแม่ก็เรียกหลานมาเข้ามาฟังหลานจิตประพัดสอนเมื่อกี้อะคือจริงๆแล้วเด็กเขาจะสอนเด็กด้วยกันอย่างดีมากถ้าให้แปลเนื้อเพลงเนี่ยหลายคนก็แปลได้แล้วลองฟังคนแต่งทำไมเขามีท่อนฮุกให้คนกลับไปที่ลมหายใจอะคะทำไมลมหายใจมันยุติความรุนแรงได้อะเพราะว่าทำให้เรามีสติลมหายใจแห่งสติใช่ไหมคะพอสูดลมหายใจแล้วก็คิดอะไรออกเมาอยู่เปล่าเนี่ยตื่นเต้นมากเจ้าค่ะตื่นเต้นเมื่อวานนี้ปลูกกุหลาบไม่ตื่นเต้นจะบอกอะไรให้ไหมคะสมมติถ้าเราบอกว่าเธอเนี่ยดีไม่ได้หรอกเธอมักเป็นอย่างนี้แหละเพราะเธอเคยเป็นอย่างนี้ท่านว่าถ้าเสียงของผู้ใหญ่ในบ้านพูดแบบนี้แสดงว่าบ้านนั้นมีความรุนแรงค่ะวันนี้เป็นวันยุติความรุนแรงในสตรีจะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องการยุติความรุนแรงจากข้างนอกแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นจากอวิชชาซึ่งน่ากลัวมากกว่าภายนอกอวิชชาอยู่ที่ไหนความมืดอยู่ที่นั่นการยุติความทุกข์ก็คือการถอดถอนอวิชชานั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราวิ่งหาอำนาจการเมืองเศรษฐกิจหรือการยอมรับจากคนอื่นมันไม่พ้นความรุนแรงค่ะเราทำงานเรื่องนี้มาแล้วเราก็เห็นความรุนแรงซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากซะจนเราอยากจะบอกว่าไม่มีใครทำความรุนแรงได้เท่ากับอวิชชาที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นวันนี้เราจะชวนทุกคนว่าลองเอาทิฏฐิที่เสมอกันมาเป็นหัวใจเดียวกันมาถอดถอนอวิชชาซึ่งก็คือความกลัวความซ้ำเติมตัวเอง
ความไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็หนีตัวเองไปเสพอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะก็ไปเสพแอลกอฮอล์ไปเสพหนังโป๊ไปเสพการพนันไปเสพอะไรอีกคะเยอะแยะไปหมดเสพเพื่อนเสพอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้เราทิ้งตัวเองอะค่ะแล้วเมื่อใดที่เราทิ้งตัวเองมันก็มีความรุนแรงที่เป็นสนิมเกาะอยู่ข้างในใจงั้นวันนี้การแถลงข่าวจึงไม่ใช่แค่คุณแม่มานั่งแถลงข่าวกับใครทุกคนกำลังดูอยู่และร่วมที่จะแถลงข่าวไปกับเรานะคะในทุกช่วงวัยช่วงชนชั้นวรรณะเพศและวัยนะคะซึ่งตอนนี้เสถียรธรรมสถานทำงานอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าและเราทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนี่เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างว่าทำไมเราจึงบวชคนทุกเดือนเพื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตเดี๋ยวเขาก็ไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ไปแต่พวกนี้นะคะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาสุดๆนะคะถ้าเราเปลี่ยนเขาได้จริงๆเราจะเปลี่ยนเขาได้สุดๆเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองได้งั้นวันนี้ให้รางวัลไปกินน้ำชากับน้ำตาลไปแทนกินเหล้านะคะเอาละค่ะคุณแม่ก็จะกลับมาที่บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะนะคะอาเด็กน้อยมาเด็กน้อยมายุติความรุนแรงอ่ะไม่มาแล้วไม่มาผ่านไปเลยค่ะยายไม่มีเวลาอันนี้คือน้ำชาของพี่นุ้ยพี่นุ้ยขาเสิร์ฟแขกเลยแสบเสิร์ฟคุณแม่ดร.อ้อมก่อนดร.อ้อมพี่ติ่งแล้วก็ญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นไปไหนล่ะทำภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆปะปากะยอมาเตรียมเลยลูกเดี๋ยวเราจะเป็นหนึ่งในการยุติความรุนแรงค่ะเอาล่ะงั้นคุณแม่นั่งตรงนี้นะโอเคค่ะเราจะลองฟังนะคะว่าตอนนี้อู้ชอบประกาศเมื่อได้รับเมสเสจเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเพสซีรีส์เมื่อเช้านี้คุณแม่ก็9โมงนี่เองแล้วก็ส่งไปดังผู้รู้ก็มีคนติดต่อคุณแม่มาหนึ่งในนั้นคืออู้ชอบประกาศเอามาจากพี่เปิ้ลมาใกล้ๆเลยค่ะโอ้จะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือยังไงคะอยากทำอะไรคะค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่สวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกคนนะคะจ้ะก็คิดเอาไว้อยู่แล้วหาจังหวะคุยคุณแม่มันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างทำงานแล้วมาประจวบเหมาะกันในวันที่25พฤศจิกาพอดีเลยนะคะคืออุมาขออาสาที่จะทำคอร์สเป็นแบบคอร์สรายเดือนที่เสถียรธรรมสถานชื่อคอร์สก็คือลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่จนวาระสุดท้ายนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นคอร์สที่จะทำให้คนที่มีสถานภาพลูกแล้วยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เฒ่าให้ดูแลเนี่ยได้มาเตรียมตัวเองว่าคนเป็นลูกเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างให้ตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับกับการจากพลาดที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วในระหว่างการเตรียมการนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราควรทำให้พ่อแม่อะไรที่เราไม่ควรทำให้พ่อแม่เราทำแล้วเราได้อะไรเราไม่ทำแล้วเราเสียอะไรจนสุดท้ายนะคะไปถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาทีสุดท้ายวินาทีของลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนในชาติภพนี้เนี่ยมีความสำคัญมากแล้วคนเป็นลูกถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เป็นการเสียชีวิตแบบเจ็บป่วยแล้วมีเวลาที่จะตั้งตัวนะคะคนเป็นลูกจะเป็นคนส่งลมหายใจสุดท้ายให้พ่อแม่ได้อย่างดีมากแต่ลูกต้องเตรียมต้องเข้าใจต้องรู้วิธีบริหารจัดการจิตตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือประสบการณ์ตรงที่ดิฉันเองเคยเรียนในสาวิกาสิกขาลัยกับคุณแม่เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเคยตามคุณแม่เวลาไปช่วยดูคนอื่นนะคะแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าคุณแม่คะวันนี้ครบรอบ1เดือนพอดีเลยค่ะอ๋อเหรอคุณพ่อไปสบายแล้วเนาะค่ะคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อวันที่25ตุลาเดือนที่ผ่านมานี้เองวันนี้ครบ1เดือนค่ะแล้วก็เลยได้เรียนรู้ว่าตลอดเกือบ5เดือนที่ดูแลคุณพ่อในช่วงท้ายในการเจ็บป่วยเนี่ยได้สั่งสมเอาความรู้ความเข้าใจที่เรียนมาจากคุณแม่และครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติจริงแล้วก็พบว่าขนาดรู้มาเยอะแล้วเนี่ยมันยังยากมากเลยคุณแม่คะเพราะฉะนั้นถ้าคนยังไม่เคยศึกษาเลยเนี่ยโอ้ถ้าคุณเจอนาทีนั้นมันปางตายอะค่ะแต่สุดท้ายพอเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้มาตกผลึกว่าอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญมากแล้วอะไรที่เราอยากจะเตือนสำหรับคนอื่นๆ
ที่ยังมีโอกาสในการเตรียมตัวเลยเป็นที่มาในการเชิญชวนเพื่อนๆที่จะมาเป็นจิตอาสาทำคอร์สนี้2วัน1คืนที่เสถียรธรรมสถานตอนนี้เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นคุยกับคุณแม่วันนี้วันแรกนะคะไม่แน่ใจว่าธันวาจะทันไหมแต่คิดว่ามกราเนี่ยน่าจะเปิดได้มกราไปเลยอุ๊มกราไปเลยนะคะเพราะว่าหัวใจเดียวกันและพันมือเราเริ่มสตาร์ทในเดือนพฤศจิกาเหมือนเราเปิดตอนนี้เราเปิดเลยค่ะทุกคนก็เข้ามาแล้วชอบประกาศเนี่ยเขาเข้ามาทันทีนะคะก็ทำเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเรายังมีคุณพ่อที่เป็นกุศลอยู่ในกรรมของเราหนึ่งคนตายหลายคนโตแต่กว่าจะไปถึงการจากพรากเราเจ็บปวดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้เลยเราจะตายทั้งเป็นขอบใจอู้มากเลยนะจ๊ะค่ะคุณแม่จ้ะก็บอกหมอโน้ตด้วยละกันนะคะเพราะหมอโน้ตก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่จะทำเรื่องการเนี่ยค่ะอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่านะคะแล้วคุณแม่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้ส่งเข้ามาวันนี้มีคนที่อินบ็อกซ์เข้ามานะคะคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้ท่านก็เป็นหนึ่งแหละที่อยากจะอินบ็อกซ์เข้ามาในรายการของเราอันนี้ค่ะค่ะก็มีคนหลายคนดร.อ้อมอ่านดังๆมีคนหลายคนที่แสดงความประสงค์นะคะคุณแม่ก็จะมีคุณคัทพรขำพิษเจ้าค่ะค่ะแล้วก็จะมีหมอหลอดนะคะแพทย์หญิงชมพิราชจงสมชัยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ขอร่วมเป็นโครงหนึ่งในโครงการพันมือด้วยเจ้าค่ะรักหมอหลอดนะจ๊ะค่ะแล้วก็ยังมีพี่แป้งปล้ำแรงค่ะหัวหน้าผู้ก่อการดีเจ้าค่ะแฟนเก่าแฟนเก่าจ้ะค่ะและนี่ก็บุคคลสำคัญเลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเจ้าค่ะบอกว่าจะยินดีร่วมทั้งในนามส่วนตนแล้วก็องค์กรเจ้าค่ะสาธุนี่คืออาสาสมัครตัวจริงของคุณแม่ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ยาวนานเป็น20ปีเลยคุณแม่ดีใจนะจ้าที่อาจารย์หมอเดลมาที่หุบเขาโพธิสัตว์และเห็นศักยภาพแล้วตอนนี้เราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นพื้นที่ขยายจิตอาสาเป็นคุณธรรมนะคะของคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยมาช่วยกันทำดีไม่เดียวนะคะเจ้าค่ะแล้วยังมีคุณกรที่ชาวัฒนพันธ์โรงเรียนพ่อแม่หัวใจเดียวกันและพันมือเจ้าค่ะแล้วมีดร.เพชรยุภาบุญสิริจันทร์เมื่อกี้นี้โรงเรียนพ่อแม่แม่โน้ตนะคะภรรยาท่านประธานศาลฎีกามาที่นี่แล้วด้วยไม่ได้เจอคุณแม่นะคะท่านอดีตประธานศาลฎีกาท่านศรีสายก็มาแล้วมาแอบดูนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องแอบแล้วหัวใจเดียวกันพันมือนะลูกสาธุค่ะค่ะอีกท่านก็คือดร.เพชรยุภาบุญสิริจรุงรัตน์ค่ะหน่วยงานก็คือชื่อว่าสถาบันไทยปันสุขขอร่วมถวายงานในครบรอบ40พรรษาบนมคาแห่งการตื่นเส้นทางธรรมของคุณแม่นะคะด้วยการเขียนบทฉันทลักษ์40บทเจ้าค่ะในชื่อเสถียรธรรมคำฉันทรักเสถียรธรรมคำฉันทลักษ์ค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์ก็จะนำทีมงานไปร่วมบรรเลงบทกวีซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานเจ้าค่ะน่ารักมากเลยเพชรเนี่ยบวชให้เขาหลายครั้งแล้วเขาเองก็มีความตั้งใจฉันทลักษ์เขาก็เพราะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้22กุมภาพันธ์เราจะเห็นแล้วนะคะว่าทุกคนทยอยเข้ามายังมีอีกคุณแม่เห็นอยู่ค่ะยังมีดร.สมพรกันทรดุษฎีค่ะสมาธิบำบัด SKT เจ้าค่ะโอ้ยดร.สมพรค่ะคนแรกที่ติดต่อเข้ามาเลยว่าขอมาเป็นหัวใจเดียวกันและพันมือกับสมาธิบำบัดที่หุบเขาโพธิสัตว์เอาเมื่อไหร่ดีคะคุณแม่ถามคุณแม่เลยคุณแม่บอกเอาก่อนสิ้นปีไหมเพราะว่าตอนนี้คนก็ต้องการนะสมาธิบำบัดน่ะมาเร็วๆนะจ๊ะเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีพี่แหม่มพี่ไรวันบุญล้นเจ้าค่ะโอ้เป็นบัณฑิตแล้วมหาบัณฑิตแล้วพี่แหม่มจะทำมิวสิคัลค่ะมิวสิคัลหัวใจพระโพธิสัตว์พระยะธราใช่ไหมเพราะวันนี้เขาโทรไลน์คุยกับคุณแม่จ้ะเจ้าค่ะแล้วอีกก็มีคุณสมานและคุณเพียงเพนคุณากรภัยบุญสิริเจ้าค่ะพี่เพียงเพนเจ้าค่ะน้ำหยดแรกที่เนี่ยถังน้ำของพี่สมานเลยค่ะจะกี่แสนลิตรก็ตามพี่สมานส่งมาโอ้ยคุณแม่สาธุไม่ทิ้งกันค่ะต่อไปหมดนะคะที่เหลือยังอยู่กับจอยของคุณแม่มีอีกหลายอันนะคะจากเพื่อนต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะลำดับเข้ามานะคะแต่ที่คุณแม่ตอบไปอย่างเร็วๆเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าเป็นคนเก่าที่มาเขย่าตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเริ่มยุติความรุนแรงในสตรีสากลและทำเป็นแคมเปญใหญ่หัวใจเดียวกันและ
ผ่านมือป้าตุ๊กมาเลยป้าตุ๊กนี่คุณแม่โทรเองนี่ไม่ได้ไลน์ป้าตุ๊กไลน์กลับมาว่าตุ๊กเป็นค่ะรู้สึกมาเลยมาอันนี้ตัวจริงเสียจริงอันนี้ไม่ต้องอ่านละอ่ะป้าตุ๊กเราทําอะไรกันดีเนาะเราก็ทํากันมาเยอะแล้วเนาะจริงๆคุณแม่ทําอะไรตุ๊กก็เดินตามเจ้าค่ะ ไม่เคยมีบิดพริ้วเลยเพราะทุกเรื่องเจ้าค่ะนะคะจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆจะนําเรื่องของดร.เพชรแต่พอดีดร.อ้อมคุยเรียบร้อยอันนั้นเนี่ยอ่ะดร.เพชรมาสิอาจารย์จริงๆเค้าแอบกระซิบนะเพชรจ๋าพี่แอบเรียนคุณแม่นะแอบกระซิบปลุกแล้วตั้งใจเรื่องที่จะเขียนเรื่องฉันทลักษณ์เนี่ยมันเลิกเธอก็เปิดตั้งใจเหลือเกินนะคะแล้วมีบางบทที่แอบให้ตุ๊กอ่านด้วยอ่านสิอ่านสิไม่มีตอนนี้ อ่านหน่อยอ่านหน่อยไม่ได้เก็บเอาไว้เอาจอยไปเอามาหน่อยสิอ่านหน่อยอ่านหน่อยไม่มีตอนนี้ใช่ค่ะเพียงแต่จะบอกว่าน้องเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้ประเภทเป็นคนที่อะไรนะเชื่อชูแล้วก็ชมชื่นชมงานฉันทลักษณ์นะคะดังนั้นเพชรก็คิดว่าเรื่องนี้อยู่ในใจว่าอยากจะทำเหมือนนิราศเลยเนี่ยสำหรับถวายวันที่22กุมภาพันธ์ของคุณแม่ที่จริงอ่ะเมื่อวันที่31เนี่ยก็ส่งมาแล้วนะคะเราจะให้ป้าตุ๊กเนี่ยอ่านแต่ป้าตุ๊กเนี่ยมีนัดกับหลานคนดีว่าลอยกระทงต้องไปอยู่กับหลานยายก็เลือกหลานนะยายก็เลือกเด็กนะฉะนั้นเราบอกป้าตุ๊กไปเลยไม่ได้หรอกคนดีของยาย2คนนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็เลยไม่ได้อ่านแต่ว่าเชื่อว่าวันที่22จะมีกวีที่ไพเราะนะคะแล้วเราก็จะมาอ่านกันก็ตอนนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้นี้อุ๊ก็ทำเรื่องความตายใช่ไหมคะก็ตั้งถามมกราอาจารย์สมพรทำเรื่องสมาธิบำบัดจะมาเลยตั้งแต่ธันวาแล้วก็มีคุณบุญเกียรติด้วยนะคือบุญเกียรติโชควัฒนาพี่เปี๊ยกโทรมาเลยบอกว่านี่จะร่วมหล่อภริยาธารานะคะตอนนี้ก็ทยอยการหล่อแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันพันมือก็สาธุขอบพระคุณมากเลยนะคะไปไหนทุกคนไปด้วยอยู่แล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าปลูกต้นไม้ด้วยกันก่อนนะวันนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะก็เดี๋ยวมีต่างประเทศดูนานาชาติมีไหมคะแซนดี้ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามเรียนภาษาไทยมากนะคะแซนดี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้กำกับหนังสารคดีที่อยากทำหนังให้เสถียรธรรมสถานก็อาจจะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือส่วนป้าจอยฟอกจะเอาคาร์ซอต้องถูกคืนตั๋วเครื่องบินอันเนื่องจากว่าประเทศอเมริกาไม่ให้ผ่านมาเนื่องจากโควิดก็เลยส่งหัวใจเดียวกันและพันมือมาในรูปแบบอื่นแต่เชื่อว่าปีหน้าถ้าโควิดไม่ยืดเยื้อรับรองได้ว่าคนเหล่านี้นะคะยังมีพี่แจ้วอีกพี่แจ้ว MK ของคุณแม่นะคะอ้อมีต่างประเทศมาดามาสีค่ะไลน์มาแล้วก็ขอร่วมเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมืออันนี้ก็ลูกของคุณพ่อดามาสีชื่ออะไรนะจอยคุณเตียวคุณค่ะเขาทำธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจของเขาคือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพค่ะก็เป็นหนึ่งในการร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะก็ทุกคนก็ถึงแม้ว่าจะลำบากโควิดหนังเรื่องยาวแต่ชีวิตไม่จนเลยนะคะดร.เตียกับกลุ่มดามาสีเนี่ยก็ช่วยเรื่องการสร้างพระอริยธารามา10ล้านค่ะแล้วก็คุณบุญเกียรติก็ร่วมมาเป็นหนึ่งเดียวกัน5ล้านก็สาธุมากเลยค่ะค่ะมาดร.อ้อมีอะไรใครมาคะมีคุณแคทรีนด้วยใช่ไหมอ๋อแคทรีนบริวารเจ้าของโรงแรมบริวารซึ่งแคทรีนจะเดือนหน้าจะต้องไปทิปภาวันคุณแม่ต้องไปให้ท่านอาจารย์พอเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือแคทรีนเป็นหนึ่งแคทรีนหายเร็วๆนะคะเดี๋ยววันที่7คุณแม่จะไปสมุยก็ไปพักบ้านของแคทรีนค่ะเจ้าของโรงแรมบริวารค่ะจะไปภาวนาให้กับเพื่อนรักซึ่งเขาเป็นมะเร็งอยู่ค่ะจ้ะแอนนี่อยู่นู่นเลยเหนือสุดเลยประเทศเขามีฟอร์ยอดเยอะๆคืออะไรคะอยู่อะไรคะนอร์เวย์ค่ะคุณแม่ไปที่นอร์เวย์นะคะตอนที่เป็นมะเร็งแอนนี่ช่วยคุณแม่และให้ลูกชายขับคอปเตอร์บินเข้าไปในเกาะกลางสวยมากบ้านเธอก็สวยมากแอนนี่เนี่ยรักมากก็มาพร้อมกับสถีมาเลเซียนั่นแหละค่ะแอนนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะที่เป็นหัวใจเดียวกันอันนี้ก็ไปอายุโรปไปเหนือแล้วตระกูลต่อเต่าตระกูลต่อเต่าตระกูลต่อเต่านะฮะจากวัดอมรวดีเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ปลูกต้นไม้พี่ติ๋งก็พับเพียบปลูกกุหลาบพอขึ้นไปแล้วหลับไปตื่นขึ้นมาแม่อุตส่าห์ส่งเสียงหลานนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอ้เต้นๆลูกของแม่เต๋อซึ่งเป็นคนออกโลโก้หัวใจเดียวกันและพันมือก็เป็นหนึ่งนะคะอาคาตเดชเชนกับเฮลเก้เดชเชนเป็นนัก
ร้องโอมตาไรตูตาไรตูเลโซฮะเดี๋ยวฉันเป็นคนทำให้คุณแม่รู้ว่าพระอริยธาราคือพระพุทธเจ้าในเพศแม่เขามีปฏิหารกับพระอริยธาราเขาเป็นหนึ่งในพันมือของเราจริงๆเลยค่ะเราพบกันทั้งในเมืองไทยหลายครั้งทำคอนเสิร์ตหัวใจโพธิสัตว์ก็หลายครั้งทำต่อหน้าทูตส่วนตัวขององค์ทลายลามะและเป็นคนพาคุณแม่เขาเป็นเบสเฟรนด์นะคะขององค์ทลายลามะได้เข้าเฝ้าท่านที่เยอรมันเพื่อรับอินเตอร์เนชั่นแนลทาราอวอร์ดและเดชเชนต้องมาที่หุบเขาโพธิสัตว์รับรองได้คุณจะเห็นคอนเสิร์ตของพระอริยราชทาราที่นี่แล้วก็เฮลเก้ซึ่งเป็นคนแต่งเพลงให้คุณแม่หัวใจเดียวกันและพันมือเฮลเก้เนี่ยเหมือนลูกชายเลยค่ะเฮลเก้แต่งเพลงแม่ชีในกรุงเทพมหานครเพราะมากเลยค่ะดร.หงเจ้าค่ะดร.หงดร.หงคือผู้อำนวยการของ UN ฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วหงบอกว่าทารากลับบ้านทารากลับบ้านและทารากลับบ้านหงร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นการหล่อพระอริยะทาราในทุกรูปแบบหงเป็นคนที่ทิ้งมรดกไว้ให้พวกเราเวลาที่ทำงานก็คือทำให้เรารู้ว่าคุณค่าของพระอริยะทาราไม่ได้อยู่ที่อายุยาวเท่าไหร่และสร้างด้วยอะไรแต่จิตใจของพระอริยธาราที่กลับบ้านมันมีคุณค่ามหาศาลสำหรับพวกเราเหลือเกินนะคะแล้ววันนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์หัวใจเดียวกันแต่พันมือแล้วล่ะค่ะขอบคุณฮงมากฮงบอกว่าเดี๋ยวให้นันนี่เขาแก่มากจะร้อยปีแล้วเราก็จะต้องตามไปเนี่ยค่ะแคนาดานะคะที่แวนคูเวอร์คุณแม่ต้องกลับไปเยี่ยมฮงแล้วฮงต้องมาที่นี่เราเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะGlobal Peace Initiative Global Peace Initiative แน่นอนเลยแมรี่แอนรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2000ค่ะ20ปีมาแล้วคุณแม่เป็น Spiritual Leader ได้รับเชิญไปที่ UN ที่นิวยอร์กใช่ไหมคะปรากฏว่าแมรี่แอนเป็นคนที่เราพาเข้าวงการเพราะว่าดีน่ามีเรียมเอาเลขาส่วนตัวมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานทำงาน Global Peace Initiative of Women ตอนที่เราเจอกันเราทำMillennium World Peace Summit มีผู้หญิงน้อยคนแค่150คนจาก 2,000 คนแต่วันนี้ผู้หญิงทั่วโลก60ประเทศมากกว่า500คนหัวใจเดียวกันและพันมือขอบคุณนะคะรักนะคะซิเวียฝรั่งเศสค่ะซิเวียซิเวียก็เป็นอีกหนึ่งซิเวียก็เป็นอีกหนึ่งที่จะภาวนาว่าได้รักนะคะนี่ก็จะไปฝรั่งเศสมากและแม็กซิบูกูขอบคุณมากนะคะโมดีค่ะโมดีเศรษฐีอินเดียค่ะคนนี้ก็โมดีเลยถ้าพูดถึงโมดีต้องพูดถึงเมืองทั้งเมืองเลยนะคะแล้วโมดีก็บอกว่ามีวัดให้คุณแม่อยู่ที่เมืองนั้นแต่คุณแม่บอกแม่ไม่เอาโมดีไม่เอาแล้วเยอะแล้วไม่เอาพอแล้วแต่โมดีมานะโมดีทำหนังสือเรื่องตกหลุมรักความตายเพื่อที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับผู้คนมากมายตกหลุมรักความตายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณต้องได้อ่านค่ะมีใครที่อินบ็อกซ์เข้ามาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือเราจะยังเปิดรับอย่างนี้นะคะวันนี้เราเป็นการเปิดตัวนะคะแต่เป็นการเปิดตัวคือเปิดงานนี้ไปอีกทั้งปีเลยค่ะคุณสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐิคือหัวใจเดียวกันและพันมือดูสิคะพี่หมอนุ้ยเป็นตัวอย่างพี่หมอนุ้ยเนี่ยนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ่านพี่หมอนุ้ยมาตรงนี้หน่อยสิอันนั้นไปไหนแล้วล่ะมานี่เบบี้โรสเดี๋ยวก่อนเพื่อไปเอาต่อมาเบบี้โรสดูนะคะพี่หมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่ขามีทาราฟาร์มแล้วไม่มีโปรดักต์ไม่ได้พี่หมอนุ้ยเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือบอกสิเราจะทำอะไรด้วยกันเนี่ยเหรอเบบี้โรสค่ะเดี๋ยวจะให้ทางทาราฟาร์มปลูกแล้วก็พี่หมอนุ้ยรับซื้อเพราะเราออร์แกนิกเราออร์แกนิกนะคะพี่หมอนุ้ยให้โคต้าไว้เดือนละ 20,000 เพื่อจะได้จ่ายค่าไฟไงฮะเพื่อจะได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ของทาราฟาร์มเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกได้ตัดได้ชำได้ตอนนี้ใครมาบวชในหุบเขาโพธิสัตว์ใครเข้ามาในโพธิสัตว์ชำไอ้นี่ก่อนนะคะ10กระถางถึงจะให้กลับนะคะเพราะเรามีออเดอร์แล้วค่ะมันเป็นยาใช่ไหมคะใช่ค่ะมาแล้วเขาไม่เอาต้นที่มีดอกมาเรามีคนเอาต้นไม้มาให้เราในโครงการนี้เยอะนะคะอ้าวข้าวพญาข้าวของทองก้อนพูดแล้วนะคะอันนี้คือมะนาวพูดแล้วอันนี้ค่ะผักทาราฟาร์มยกมาเลยค่ะพี่มนุ้ยค่ะพี่มนุ้ยคะเราจะทำโปรดักต์อีกอันนึงนอกจากเบบี้โรสแล้วผักสลัดแล้วเอาไข่มาค่ะไข่เค็มหิมาลายันค่ะโปรดัก
พ่อด่างหัวใจเดียวกันเกลือพี่หมอนุ้ยทำเกลือเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเกลือเนี่ยค่ะที่เรามีมากเลยนะคะมาไข่ค่ะเราจะมีไข่เค็มฮิมาลายันเกลือฮิมาลายันใครอยากผูกปิ่นโตเกลือและผักของเราติดต่อมาได้เลยนะคะเราไม่ขายนะเราผูกปิ่นโตเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะขายได้ไม่กี่บาทผูกปิ่นโตเป็นไงคะป้าตุ้มมาแล้วผูกปิ่นโตวันนี้นะป้าตุ้มกับพี่ป้ายมาแล้วพวกผูกปิ่นโตมาแล้วพี่ติงผูกครั้งละ 5,000 ได้5ได้10ชุดอย่างเงี้ยค่ะมันแบบไม่ต้องอะไรมากเลยป้าตุ๊กก็ผูกนะคะทุกคนผูกเป็นโตเพราะทุกคนอยากให้ทาราฟาร์มรอดจริงเปล่าคะเอาไปล้างเช็ดด้วยน้ำก็น้ำส้มสายชูเอาเนี้ยคุก5วันกินได้เลยแต่อันนี้มันอาจจะเค็มหน่อยนะคะพอดีหันไปเห็นพี่แอดค่ะพี่แอดมานี่เร็วพี่แอดมานี่ค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือเนี่ยคือศิลปินมานี่เลยมานั่งพี่นุ้ยรู้จักกันหรือเปล่าคนเพชรบุรีโอ้ยพี่แอดจะเอาอันนี้มาอันน้ำตาลสดมาป่ะเจ้าวันนี้ที่รักวันนี้ไม่ได้มาเขาไม่ได้สั่งเขาไว้อาจจะไม่เป็นไรพี่แอดจะมาทำอะไรมาเร็วค่ะพี่ผู้ชายมาด้วยพี่จะมาทำอะไรเร็วๆบอกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่เนี่ยไปต้อนคนไกลตัวไปจนถึงโน่นเนี่ยนอร์เวย์นะคะปั้นบัวฐานพระของพระพุทธยันตีแต่ตอนนี้เราเอาหินเข้าไปลองแล้วแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวมันมีบัวแก้วอยู่ที่คุณแม่เห็นแล้วใช่เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรใช้ได้ไหมจ่าดีได้เอาไม่เป็นไรเราเอาแน่นอนที่พี่ทำอ่ะแต่อาจจะไปอยู่ที่สถูปะซึ่งเป็นเซ็นเตอร์เลยแล้วไม่ร้อนแต่จะไปวางที่พระพุทธรูปที่สถูปะเพราะว่าเราทำน้ำตกถวายท่านเพราะคุณแม่ป่วยไงแล้วก็ไอ้มะเร็งมันกลับมาคุณแม่ก็ต้องอธิษฐานจิตอีกครั้งนึงแหละคุณแม่ก็ถวายสวนแบบชนิดทำให้แข็งแรงเลยแล้วมันก็นอนแอคทีฟเลยนะเนี่ยท่านเป็นเลิศในการเยียวยาจริงๆนะคะนอนแอคทีฟเสร็จคุณแม่ทำไงอ่ะคุณแม่ก็ต้องลองใช้กำลังทำงานก็ต้องยกแล้วมันจะสวยมากมันเลยต้องยกท่านขึ้นอ่ะไอตอนนั้นมันเตี้ยไปเลยมันต้องยกไม่งั้นท่านจะไม่เด็ดแต่พี่เชื่อเหอะงานของพี่สวยเลิศประเสริฐศิลปะของเพชรบุรีต้องอยู่ในเสถียรแน่นอนแล้วพี่คนนี้ก็เป็นผู้ที่คุมนี่ไงคะพี่ตุ๊กที่บอกเป็นเพื่อนกับอาจารย์น่ะอาจารย์พรนี่นี่น่าเนี่ยค่ะเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนีที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยบอกว่าอ่ะมารวมกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งแล้วในเป็ดตกลงเป็นไหมทำไหมหัวใจเดียวกันและพันมือสาธุมาก่อนหน่อยนักเลงมากเลยพี่คนเพชรบุรีเนี่ยคุณแม่กลัวใจเลยนะพี่นุ้ยพี่นุ้ยก็ไปหนูเจอคนที่ใช่แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยพี่จ้ะมาอีกแล้วตำรวจตะเวนชายแดนมาเลยค่ะมาพี่ขาตำรวจตะเวนชายแดนนี่ค่ะเราแบบคุยนะคะและเด็กๆมาคุณจอยเตรียมมาเลยเดี๋ยวจะต้องฝากรถคุณจอยมาค่ะใครคาดลองมาดูก่อนค่ะสลินดานุริศมนตรีนะคะน่าสวยมานั่งขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะเป็นตัวแทนคุณพจนีบุญประสิทธิ์นะคะภรรยาท่านผู้การค่ายนเรศวรค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานของตำรวจตะเวนชายแดนนะคะคุณแม่อยู่บำรุงราษฎร์เป็น Mindfulness Family กันจ้ะใช่ค่ะก็เลยแบบอยากจะมีส่วนร่วมพาแม่บ้านเข้ามาดูงานมาศึกษาเรียนรู้มาปลูกเบบี้โรสกับคุณแม่มีอันไหนช่วยได้ก็อยากช่วยค่ะมาเยอะๆมานานๆแล้วเราจะได้ทำงานเรื่องสตรีกันเรามายุติความรุนแรงในสตรีกันเพราะว่าทราบว่าตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยภรรยาว่างเยอะถูกต้องเลยค่ะอยากจะให้มาเรียนรู้มาฟังจากที่คุณแม่พูดนี่ก็คืออยากมาช่วยนะคะเห็นอย่างเงี้ยก็คืออยากจะคุณแม่ต้องการกำลังช่วยมากเลยมาเถอะนะจ้าโอ้ยินดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะค่ะและอีกอันนึงมาเลยค่ะท่านหัวหน้ามานี่นี่ค่ะอันเนี้ยเดินเข้ามาเอาขี้ไก่มาให้คุณแม่นะฮะเป็นขี้ไก่ที่มาจากคุกเขากิ้งเนาะเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งดีกว่าเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งตอนแรกเราก็จะมาได้ไหมปรากฏว่าเขาสมาร์ทกว่าที่คิดหัวหน้าคะเขาน่ารักจนคุณแม่เนี่ยนะถ่อมตัวเลยอะแล้วเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาได้ภาวนาด้วยกับการตัดหญ้าตรงพระอริยธาราท่านจะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือเพื่อยุติความรุนแรงนะค่ะท่านแนะนำตัวเองค่ะครับผ
ผมชื่อณัฐพัฒน์ปฏิยุทธ์นะครับเป็นนักทันตวิทยาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งนะครับเนื่องจากเสถียรธรรมสถานมีจุดประสงค์คล้ายๆกับเรือนจำชั่วคราวคืออยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับเราก็พยายามฝึกคนโดยการออกช่วยเหลือสังคมทุกที่นะครับเลยคิดว่าเสถียรธรรมสถานเป็นที่ที่เหมาะสมที่ให้ผู้ขังของเราได้เข้ามาพัฒนาจิตใจจิตใจคุณแม่ว่าสังคมด้วยไม่ได้ใช้แรงงานนะคุณแม่ว่าเขาได้เรื่องจิตใจเขาได้เห็นคุณค่าของตัวเขาได้รับการยอมรับจากสังคมที่มีคนหลากหลายชนชั้นและวรรณะที่สำคัญที่สุดเขาได้ภาวนากับการช่วยงานคุณแม่ค่ะครับผมถ้าเราต้องบอกว่าถ้าเรามีเวลาที่มาช่วยได้เราก็จะมาให้ตลอดนะครับแต่ช่วงนี้ขอเวลาเราจัดสรรเวลากำลังได้ข่าวว่าจะมีคนเข้ามาอยู่ในคุกใหญ่ขึ้นน่ะเรากำลังจะย้ายเรือนจำใหม่เข้ามาอยู่ที่ใกล้บริเวณใกล้เคียงครับจ้ะก็พยายามอย่ามีคุกในใจเนาะอย่ามีคุกในใจเราอยากเข้าอ่ะดีที่สุดแต่ถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องไม่มีคุกในใจขอบพระคุณท่านหัวหน้ามากนะคะคุณแม่จะไปเอาขี้ไก่อีกนะเพราะว่าต้องใช้ปุ๋ยน่ารักจริงอ่ะมาอีกแล้วค่ะอินบ็อกซ์ค่ะจ้ะค่ะก็จะมีพี่ตุ๊ปองนะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปเจ้าค่ะกรรมการพี่ปองหายนะจ๊ะปองบอกปองทำด้วยครับแม่ค่ะเป็นพี่ปองเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กโครงการ Book Start Heart Start อ่านด้วยหัวใจที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุภาพรรสสุคนค่ะเป็นอดีตพันพุทธสาวิการุ่น40ค่ะรุ่น40พรรษาเจ้าค่ะมีคุณณัฐการหอมขจรนะคะแล้วก็ยังมีคุณบุญเกียรติโชควัฒนาค่ะและสุดท้ายครั้งแรกที่สำคัญก็คือคือ SCG ค่ะคุณแม่นิพานนิพานชิมลองเจ้าค่ะตวงแม่ลืมไปเลย SCG เพราะพี่ติงไม่อยู่พี่ติงน้ำหมุนมานี่ค่ะหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะ SCG กลุ่มพี่ๆก็คือน้องตวงกับพี่ดิ๊กนะคะส่งมาเนี่ยค่ะคือเขาเรียกอะไรคะอันนี้เป็นกราฟิกดีไซน์ไหมเป็นอะไรเนี่ยเป็นดรออิ้งนะคะสำหรับการเห็นแบบนี่คือวิหารของเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะมีพื้นที่แล้วเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ของเราอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้นี่ตำแหน่งนี้ค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งในนิพพานชิมลองนะคะเขา SCG ทอดพระป่ามาได้มาล้านหนึ่งแล้วไงจำได้ปะหนึ่งในหัวใจเดียวกันสาธุเดี๋ยวเราจะต้องไปบอกพี่น้องสมเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ก้อยใครอีกคะพี่กรกฎอารมณ์ดีปีนลูกพี่ชัยรัตน์นะบางช้างแล้วก็พี่อ๋องพี่อ๋องบริษัทกาญจนวณิชย์ใช่พี่อ๋องค่ะพี่อ๋องต้องเจอแน่นอนเพราะบริษัทอะไรนะ RKV ค่ะ RKV ค่ะอันนี้เขาต้องรู้เรื่องราวของเราหมดเลยนะคะและตอนนี้มีคนดูอยู่อยากให้พวกเราร่วมใจกันเด็กๆป้าๆคือยอของเรามาเลยลูกมาสาวน้อยคุณจอยค่ะวันนั้นคุณจอยพาคุณจอยมาสิเดี๋ยวจะคิดว่าเราเนี่ยไม่มีเครือข่ายยายมามุมเด็กๆมาหายายกลัวอะไรล่ะปลูกกุหลาบแล้วยังต้องไปเอาเบบี้ลอสอีกเมื่อคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยแล้วคุณยายบอกจำไว้นะทีหลังทำงานไปแต่มือกับหน้าทาอนาคาไม่ได้นะต้องเอาอะไรไปลูกอุปกรณ์จอบเนี่ยคนนี้อยากเป็นหมอกว่ามันจะเป็นหมอนะสงสัยแม่ตายก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราส่งการช่วยเหลือวันนี้เลยค่ะแล้วก็คุณจอยค่ะวันนี้คุณแม่จะมอบอ่ะไปไหนอ่ะฮะรถเข็นอ่ะไปเอารถเข็นมาแล้วก็แพมเพิร์สแล้วก็ดูสิลูกศิษย์ยายนะซื้อที่นอนด้วยนะอะไรนะลูกพี่ปุ้มใช่ไหมพี่เภสัชน่ะพี่ปุ้มน้องอึ้งยงนะคะก็ทุกคนดูถ่ายทอดสดมาเลยพอดูถ่ายทอดเสร็จปุ๊บคุณแม่ต้องการอะไรเชื่อไหมคะทันทีที่คุณแม่นั่งรถออกมา3ชั่วโมงรถเข็นได้แล้วส่งมาทันทีคุณจอยคะแล้วก็ทุกอย่างช่วยเอาไปให้คุณพ่อเขาทีคุณพ่อเขาขอมาเพื่อให้คุณแม่คะอ่ะลูกขอบคุณมานี่เลยเข้ามาเลยค่ะเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันและพันมืออ่ะลูกมาเนี่ยๆๆ
โอ้ยรถโก้มากเลยเขาต้องการที่รองคอด้วยเดี๋ยวพวกเรามามอบกันลูกมาแนนมาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่กันเลยนะคะขอเชิญทุกคนมาอยู่ใกล้ๆคุณแม่ประตูขาเชิญทุกคนอันนี้เลยที่ใส่คอนะลูกครูขาอันนี้ใส่คอให้คุณแม่เขาวางตรงนี้เพราะว่าเขานอนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วที่นอนล่ะอ๋อหมายถึงว่าเอาไปพร้อมกับครูเลยได้มั้ยค่ะพรุ่งนี้ครูนี่ผมว่าจะให้ลูกสาวอุ้มแม่เขาขึ้นแล้วผมลงมาส่งวันศุกร์ดีมั้ยครับดีคือคุณแม่ถามเขาเอากล้องอยู่ไหนลูกคุณแม่ถามเขาว่าอ่ะเดี๋ยวเอามาใกล้ๆยายหนูมานั่งตัวนี้หนูมานั่งตัวนี้ใกล้ๆพี่หมอนุ้ยทางนู้นก่อนลูกมายายถามเขาว่าหนูอยากจะเอาของไปให้แม่ไหมเขาตอบยายว่าทำไมต้องกระซิบอ่ะตอบว่าไม่อยากค่ะเขาไม่ได้ไม่อยากไปเพราะเขาไม่รักแม่นะคะที่เขาไม่ไปเพราะอยากช่วยที่นี่ค่ะเขาเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกับคุณแม่และพันมือคุณแม่จะทำยังไงที่จะให้เด็กเหล่านี้ยังบริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดนี่เป็นโจทย์ที่คุณแม่ตั้งใจมากเขาจะเป็นหมอเขาก็ได้ทุนแต่ถ้าเขาเป็นหมอที่เขาไม่มีหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่คงขาดทุนดังการที่เขาจะกลับไปวันนี้เพื่อเอาสิ่งนี้ไปให้แม่เขาถึงแม้ว่าคุณยายจะไปไม่ได้เพราะมันนั่งรถไม่ไหวอะค่ะมันกลับมาเจ็บทั้งตัวเลยอะค่ะ3ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะมันเกร็งไปทั้งตัวเลยยายไม่ไปแต่เธอไปแทนยายได้ไหมได้ค่ะแน่นะคะไปด้วยได้ไหมคะเห็นไหมฮะไปคนเดียวงาเอาเพื่อนไปด้วยได้ไหมคะไปคนเดียวอะไรนะเงาค่ะเงาเนี่ยอวิชชาไหมคะเงาเงาไม่ทุกข์ค่ะเด็กเจนนี้ตัดตกค่ะนึกถึงคนดีไว้นะคะยายเนี่ยไม่ให้ไปเพราะเธอเหงาแต่ยายจะให้ไปเพราะเธอควรจะเห็นการช่วยเหลือที่ถึงที่สุดยายถึงจะอนุญาตให้เพื่อนเธอไปยายจะไม่มีทางสปอยพวกเธอเธอเหงาเธอก็เหงาไปเถอะตลอดชีวิตแต่ที่จะให้เพื่อนเธอไปเพื่อเธอจะได้รู้ว่าการช่วยเหลืออย่างให้ถึงที่สุดต้องเหมือนที่เธอปลูกต้นกุหลาบกับพี่ติ่งเมื่อวานนี้จนกระทั่งพี่ติ่งโลกหมุนไปแล้วแต่เธอยังโลกสวยค่ะเลิกสวยค่ะจะขอแล้วแต่แล้วพอเสร็จแล้วไปไหนอีกไหมคะไปเอาเบบี้โรสบ้านหมอนุ้ยอีกมันอืดทืดจริงจริงเพราะฉะนั้นมันไม่เหงาหรอกค่ะชีวิตอย่างแม่พวกนี้เขาไม่มีเหงาหรอกค่ะแต่ที่จะให้เขาไปเพราะยายเขาเห็นว่าการช่วยของผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเมื่อเธอมีคุณภาพในการที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนั่นแสดงว่าการทำงานในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือของเราไม่มีคำว่าขาดทุนช่วยตั้งแต่มันอย่างนี้แหละค่ะไปรับมันเนี่ยนะคะมันทาบัตรชออนแล้วนะพอเมื่อวานนี้จะทำงานเอาอานีคาทาหน้าเต็มไปหมดใส่หมวกแต่ไม่เอาอุปกรณ์มาปูคุณหลับคุณแม่อะไรดียังไงดีคิดทุกเรื่องนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแปลว่าอะไรขาดอะไรจ้าเมื่อวานเนี่ยใจยังมีขาดอะไรจ้าขาดอุปกรณ์อะจริงๆอุปกรณ์ขาดแล้วหนูไม่ถือมาจ้าไม่ถือมาอะ เรื่องจริงก็ครูจอยนะคะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือครูจอยค่ะคุณแม่ทราบว่าครูจอยเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กรุ่นแรกของโครงการที่ทำที่ป่าละอูแล้วครูจอยเนี่ยเวลาเขาเข้าไปที่หมู่บ้านประปากยอเขาเหมือนพ่อนะฮะเขาเหมือนพ่อน่ะแต่งงานก็ยังไม่ได้แต่งนะแต่งยังเนี่ยแล้วจะแต่งไหมเนี่ยจะแต่งมั้ยจะสาวไม่ได้อ่ะครูจอยพูดหน่อยพูดหน่อยเร็วอ่ะเป็นอะไรกับคุณแม่ในโครงการเดียวกันหัวใจพันมือหัวใจเดียวกันและพันมืออ่ะครูจอยเป็นหนึ่งใน500คนของคุณแม่ก็
ยังไงทุกคนก็ใช้โลกเดียวกันแล้วกันก็ทำงานร่วมกันทุกอย่างต้องสรรพสิ่งร่วมพันเกลียวแล้วต้องทำงานร่วมกันส่งเสริมให้ทุกคนได้คุณธรรมนำความรู้ได้ช่วยสร้างสรรค์โลกให้ดีครับตกลงทำไหมทำครับทำครับทำสาธุคุณนิธิจอยจะต้องเอานะคะเอารถและเอาอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เด็กๆซึ่งตอนนี้ครูสร้อยอยู่กับเราลูกของครูส้อย2คนสมัครแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ่ายรูปครูส้อยกับงานไปให้ลูกกับเมียเขาด้วยนะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวก็แนนมาแนนมาอีก1คนมาทั้งหมดละมาเข้ามาค่ะมาถ่ายรูปค่ะมาถ่ายรูปหมูมาอยู่ข้างหลังคุณแม่มาค่ะโปขาโปเข้ามาประตูขาอ้าวละแนนเป็น1ในธุรกิจที่จะอยู่ในหัวใจเดียวกันและพันมือแนนพูดหน่อยลูกแนนถวายรดน้ำนะคะประตูไม่ธรรมดานะคะแล้วมานี่เลยลูกมาลูกมาเข้ามานักขีมาลูกพูดทางโน้นลูกทางโน้นพูดอะไรดีหัวใจเดียวกันแล้วพันมือจะช่วยอะไรจะช่วยอะไรก็หมายถึงตัวแนนใช่ไหมคะตัวแนนอ๋อก็มีความตั้งใจที่จะเอารถน้ำมาถวายให้ที่นี่อะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่แนนคนเดียวนะคะเราช่วยกันในรุ่นที่มาบวชรุ่นนี้ค่ะแล้วก็มีเครื่องตัดหญ้าและอีกที่สำคัญอันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าบอกก็จะไม่เซอร์ไพรส์ค่ะคุณเซอร์ไพรส์ไปเลยค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าไหมคะคุณแม่พูดเลยความรับวันนี้พรุ่งนี้จะมีรถกระบะคันใหม่มาเพื่อเอาไว้ไปบิณฑบาตในตอนเช้าของทุกวันค่ะสาธุมันเซอร์ไพรส์ตรงไหนอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็นั่งรถสีฟ้าไงเหม็นขี้ไก่ไปเลยทุกวันไปทุกวันมาทุกวันจนคุณแม่บอกว่าเฮ้ยปุ๋ยเราอ่ะมันเหม็นไปเอาลงก่อนแล้วก็ล้างก่อนนะถึงจะเอาแม่ชีขึ้นลงนะพวกเราเองก็อบอุ่นนะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าวัตถุก็เรื่องหนึ่งแหละที่มันจะทำให้เราทำงานได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมากถึงขนาดที่เรียกว่าทำไมเราถึงจะต้องเก็บเด็กๆเหล่านี้ไว้กับความบริสุทธิ์ที่เขามีอยู่และต้องเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างไรให้ใจเขาเนี่ยเขาต้องไม่เป็นภาระกับโลกใบนี้ไม่ใช่ถังขยะแต่โลกใบนี้คือบ้านเราทุกคนเราควรจะมีใจเดียวกันแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือใจเดียวกันและพันมือใครที่สนใจโครงการของเรานะคะในวันยุติความรุนแรงในสตรีเขาเขียนข่าวเอาไว้ในอินบ็อกซ์แฟนคลับของคุณแม่ทุกคนต้องสมัครเข้ามานะถ้าไม่ถึง500คนไม่ได้พันมือนะเธอตอนนี้เดิมพันนะคะใช่ป่ะใครมีลูกหลานใครไปใส่เข้ามาเลยทีเดียวค่ะและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านฟังว่าใครทยอยเข้ามาอันนี้แบบทำงานแบบไม่มีอะไรมากไปกว่ามีอะไรก็ทำอย่างนั้นมีผู้คนที่อยู่ตรงนี้ก็ทำอย่างตรงนี้งั้นวันนี้เดี๋ยวเราจบด้วยกันถ่ายรูปหมูค่ะถ่ายรูปหมูยิ้มไปเลยนะคะค่ะอ้าวนักเขียนอะไรคะเขาบอกว่าไม่ชี้ยืนเหนือคุณยายผิดวินัยค่ะยายอนุญาตมานั่งข้างหน้าแล้วก็ไม่ชี้ส่วนใหญ่นู้นนะคะไปตักอาหารกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นการตักอาหารที่หัวใจโพธิสัตว์โครงการหัวใจเดียวกันและพันมือเป็นโครงการที่ยกย่องโพธิสัตว์ฮาร์ดเป็นการยกย่องหัวใจของผู้ที่ฉุดช่วยและรับใช้ไม่ใช้อำนาจการเมืองและไม่รอว่าเศรษฐกิจต้องดีถึงจะช่วยแต่เราบอกเลยเราใช้อำนาจทางปัญญายุติความรุนแรงเพราะเราเชื่อว่าไม่มีความรุนแรงใดที่จะใช้ความรุนแรงแล้วความรุนแรงนั้นจะยุติค่ะแต่ทุกความรุนแรงจะยุติได้ถ้าเราถอนอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงถอดถอนความเห็นแก่ตัวถอดถอนความต้องเรียกว่าความระโมบของเราถอดถอนความโกรธนั้นวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดไว้ชัดเจนว่าเมื่อเราถอดถอนการเพลินในกามราคะแล้วไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้าย
รักษาใจของเราให้ข่าวรอบไม่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเราจะสามารถทำงานที่หนักและเหนื่อยได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าเราจะมาจากชนชั้นวรรณะใดเราจะเหมือนน้ำและน้ำนมที่ผสมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ฉะนั้นหัวใจมันถึงได้แข็งแกร่งพอที่จะทำของยากให้ง่ายได้เทศกาลของเราปีใหม่เนี้ยอย่างหนึ่งที่คุณแม่อยากจะเตือนพวกเราก็คืออย่าให้เทศกาลเป็นการเฉลิมฉลองอะไรที่มันจะทำให้เราลงอีกเลยแต่จงใช้ทุกเทศกาลนั้นรู้จักละวางสิ่งที่มันถ่วงเราถ้าเรามีความถ่วงน้อยลงโลกใบนี้จะไม่ใช่ถังขยะเราจะไม่ใช่เป็นขยะในโลกนี้และเราจะสามารถเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นปุ๋ยให้กับทุกสรรพชีวิตเราเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกเดี๋ยวท่านก็จะเห็นว่าต้นไม้ตั้งแล้วนะคะหัวใจของเราตั้งแล้ววันนี้เราจะปลูกต้นไม้อีก2ต้นเดี๋ยวตอนช่วงเย็นนี้ก่อนที่จะส่งท่านนอนท่านจะเห็นงานของเราเสร็จแล้วค่ะเสร็จทุกวันเสร็จทุกลมหายใจเสร็จด้วยความไม่ประมาทขาดสติเพื่อยุติความรุนแรงในโลกใบนี้ในทุกระดับของความรุนแรงได้ค่ะวันนี้เราผ่านไปก่อนนะคะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ